วันนี้ลุงน้อยมีภารกิจในเมืองก็ผู้คนมาไหว้ย่าโมกันนะลุงน้อยก็ตั้งใจมาแล้ววันนี้ครับเมนูมื้อเดียวของลุงน้อยในช่วงนี้ก็จะเน้นเรื่องไขมันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเมนูหลักๆที่เป็นไขมันก็มีอะโวคาโดนะครับก็เน้นย้ำนะครับไขมันทานประมาณสัก 70-75% โปรตีนก็ประมาณ 20%-25% นะครับส่วนคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มแป้งและน้ำตาลหรือวิตามินนะครับก็ประมาณ 5%-10% ไม่เกิน 10% นะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาทบทวนเรื่องลุงน้อยทานอาหารมื้อเดียววันนี้เป็นวันที่73แล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นย้ำทานไขมันลุงน้อยก็จะทานไขมันเป็นไขมันดีนะครับก็มีทั้งมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนะครับ
น้ำมันหมูน้ำมันมะกอกวันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะโวคาโดนะครับวันนี้ได้อะโวคาโดมาก็จะจับไขมันดีเป็นอะโวคาโดนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงก็คืออาหารทานมื้อเดียวของลุงน้อยก็จะเน้นไขมันดีมีโปรตีนประมาณ 20% ไขมันดีประมาณ 60-75% วิตามินหรือว่าเกลือแร่นะครับหรือว่ากลุ่มข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน 5-10% อยู่ในรูปผลไม้และผักนะครับจะไม่เน้นกินข้าวหรือว่ากินแป้งกินน้ำตาลโดยตรง